ตอนนี้เจ้ายกมือขวาของเจ้าขึ้นยอมจำนนได้แล้วล่ะเด็ดขาดได้ไรเมตตานางไม่ธรรมดาจริงเฉินฮูยอมจำนนยินโยแห่งเขาหลัวหยุนเฟิงเป็นฝ่ายชนะในที่สุดก็ปกป้องเขาหลัวหยุนเฟิงเอาไว้ได้เหนื่อยมากต้องกลับไปนอนให้เต็มที่สัก 2-3 วันแล้วให้อาจารย์เข้าครัวทำน้ำแกงกระดูกหมูเปรี้ยวหวานอ๋อใช่สิยังมีปิ้งย่างของศิษย์น้องหกอีกด้วยให้ศิษย์น้องย่างหมูให้ข้ากินดีกว่าเฮ้ยสูญเสียการทรงตัวท่านนักพรตท่านเป็นยังไงบ้างปราณกระบี่ที่ข้าฝึกมานานหลายปีทำไมอยู่ๆถึงได้ปราณกระบี่ของข้าถูกคนช่วงชิงไป1 ใน 10เอ๊ะเป็นไปได้ยังไงปราณกระบี่ที่ข้าฝึกตนมาก็ถูกชิงไป1 ส่วนเช่นกันสามารถช่วงชิงปราณกระบี่ของคนจำนวนมากเช่นนี้หรือว่าจะเป็นไอกันถึงได้ช่วงชิงปราณกระบี่1 ส่วนของข้าไปได้ทั้งที่อยู่ห่างออกไปเป็น10,000 ลี้เช่นนี้ผู้ที่ฝึกทักษะกระบี่จะมีปราณกระบี่อย่างนั้นแหละปราณกระบี่ยิ่งแกร่งกล้ายิ่งมีพลังสังหารมากเหมือนท่านนักพรตที่เป็นยอดฝีมือปราณกระบี่ถึงขั้นทำลายหินหน้าผาได้กลับมีคนที่สามารถช่วงชิงปราณกระบี่ของยอดฝีมือเช่นนี้ได้ปราณกระบี่ที่สะสมขึ้นมาจะน่ากลัวขนาดไหนกันนะปรมาจารย์เจ้าสำนักศึกษาเจียหลานซีหมีซางเหยินคารวะซีหมีซางเหยินไม่ต้องวิตกไปเพราะจินเย่หลีแห่งอาณาจักรเทียนหยวนได้ออกจากเขาเรียบร้อยแล้วล่ะไม่รู้ว่าเขาใช้เคล็ดวิชาลับอะไรถึงได้ช่วงชิงปราณกระบี่ยอดฝีมือทั่วทั้งแผ่นดินไป1 ใน 10 ส่วนฮะองค์ปีศาจจินเย่หลีเหรอเป็นเขาสามารถช่วงชิงปราณกระบี่ของทั้งแผ่นดินได้ดูดไอเย็นอย่างนั้นเหรอจินเย่หลีดูท่าสามีของข้าจะมีพลังอำนาจที่น่ากลัวจริงๆหนักใจจริงๆอ๋อพลังที่แข็งแกร่งนี่จินเย่หลีเหรอเย่แล้วล่ะจินเย่หลีโจมตีผู้พิทักษ์แห่งขุนเขาแม้แต่ผู้พิทักษ์แห่งภูเขาก็ไม่สามารถต้านทานการโจมตีของจินเย่หลีได้ทุกคนระวังจินเย่หลีกระหายเลือดได้บุกโจมตีสำนักเจียหลานแล้วล่ะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเขาเป็นผู้ทำให้ผู้คนตกอยู่ในความทุกข์ยากและทรมานยังจะกล้าบุกสำนักเจียหลานอีกเหรอนี่นั่นแหละจินเย่หลีเบิกเนตรเลือนลางฮะผู้พิทักษ์แห่งขุนเขาพันปีต้านการโจมตีไม่ไหวควรทำเช่นไรกันดีทำไมจินเย่หลีถึงได้มาที่สำนักเจียหลานกันนะเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงผู้พิทักษ์แห่งขุนเขาพันปีวันนี้กลับถูกอ๋องปีศาจทำลายศิษย์สำนักเจียหลานฟังคำสั่งของข้าอ๋องปีศาจจินเย่หลีอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งในสำนักเจียหลาน
ปีศาจตนนี้อันตรายมากหากใครพบเบาะแสแล้วก็ให้รีบแจ้งข้าทันทีรับทราบองค์ปีศาจจินเย่หลีทำไมเขาต้องบุกสำนักเจียหลานด้วยนะคงไม่ใช่เพราะฉันหรอกนะเสร็จสิ้นการประลองให้ทุกคนออกจากยอดเขาประลองกระบี่แยกย้ายยอดเขาหลัวหยุนฟังสิทธิ์พี่โยสิทธิ์น้องหยุนโยเจ้าปกป้องเขาหลัวหยุนเฟิงของพวกเราไว้ได้ทั้งยังยื้อเวลาไปได้อีกครึ่งปีวันนี้เป็นผลงานชิ้นใหญ่ของเจ้าเลยนะอะความรู้สึกที่สามารถปกป้องครอบครัวได้นี่ดีจริงๆเลยดื่มไป3รอบหยุนโยอาจารย์ยังมีข่าวดีอีกเรื่องที่จะบอกกับเจ้าข้าได้ยินมาว่ามีคนพบเห็นย่าหยางซินบนหน้าผาอยู่เฟิงหมายเหตุย่าหยางซินเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งหลายปีมานี่อาจารย์ได้เสาะหายาสมุนไพรมากมายเพื่อใช้รักษาเจ้าขาดก็แต่ย่าหยางซินเนื่องจากวันนี้อาจารย์ได้รับบาดเจ็บจากการประลองรออีก 2-3 วันให้อาการของอาจารย์หายดีแล้วอาจารย์จะไปเก็บมันมาให้กับเจ้าเยี่ยมไปเลยสิทธิ์น้องหยุนโยของสิทธิ์พี่สามารถฟื้นฟูตันเถียนเจ้าได้พวกเราฝึกตนด้วยกันได้แล้วนะอืมฉันจะต้องฟื้นฟูตันเถียนโดยไวที่สุดยังไม่ต้องพูดถึงการท้าประลองอีกครึ่งปีเลยอีกครึ่งเดือนเรื่องที่จงหลีห้าวท้าประลองกับจินเย่หลีเกรงว่าคงจะไม่ใช่เรื่องที่ผ่านไปได้ง่ายๆฝึกตนไวขึ้น1วันก็มีความมั่นใจในการรับมือเพิ่มขึ้นฉันที่มีความเชี่ยวชาญด้านการปีนเขาเหมาะสมที่จะไปเก็บยาที่ผาหยูฟังมากกว่าอาจารย์และสิทธิพี่ที่ได้รับบาดเจ็บนะพรุ่งนี้เช้าฉันจะไปเก็บยานั่นเองเทพแห่งการปีนเขาด้วยมือเปล่ายอดเขาลิ้นหลางเฟิงเจ้าพูดว่าอะไรนะจงหลีห้าวจะแต่งข้าพร้อมกับยายไร้ข้านั้นเหรอลิ้นชิงอีแห่งยอดเขาลิ้นหลางเฟิงใช่แล้วล่ะสิทธิ์พี่ชิงอีข้าเห็นมากับตาตัวเองสมควรตายเป็นแค่ขยะต่ำต้อยคิดจะมาครอบครองท่านพี่ห้าวร่วมกับข้าอย่างนั้นเหรอหยินโยจากเขาหลิงหยุนฟังใช่ไหมฟังจากชื่อก็รู้แล้วว่าเป็นหญิงเจ้าเล่ห์ดูท่านางคงจะอาศัยการขึ้นเตียงร่วมกับพี่ห้าวเพื่อเพิ่มฐานะตัวเองสินะฝันไปเถอะขัดใจยิ่งนะใครก็ได้นำตัวนางไปเป็นอาหารงูที่ถ้ำงูซะแล้วส่งคนไปจับตาดูหยินโยแห่งเขาหลัวหยุนเฟิงถ้านางออกมาจากเขาเมื่อไรรีบมารายงานข้าทันทีผาหยูเฟิงหยินโยแห่งเขาหลัวหยุนเฟิงประตูทางเข้าใหญ่ผาหยูเฟิงนางไปผาหยูเฟิงทำไมข้ามาเก็บยาขอสิทธิ์พี่เปิดทางให้ข้าด้วยให้นางไปอาจารย์พูดไว้ไม่มีผิดที่หน้าผาหยางซินมีหญ้าหยางซินอยู่ต้นหนึ่งจริงๆด้วยตามหามาหลายปีในที่สุดก็หาพบสักทีนะหลังเก็บมาก็จะฟื้นฟูตันเถียนได้แล้วล่ะหญ้าหยางซินเดี๋ยวตอนปีนลงไปทำแบบนี้น่าจะยิ่งปลอดภัย
ทำให้ระวังเกิดพลาดยังมีเชือกเซฟตี้นี้ช่วยไว้ได้ระมัดระวังอะใช้เวลาปีนมา2ชั่วโมงในที่สุดก็ถึงเจ้าแล้วล่ะในที่สุดข้าก็จะสามารถฝึกตนในโลกของเซียนได้แล้วเอ๊ะใครกันน่าสนใจดีนี่เจ้าไม่ใช่ใหญ่คนไร้ค่าเหรอเว็บแรกก็รับรู้ถึงการมีอยู่ของข้าเลยนะเจ้าเป็นใครเจ้าไม่รู้จักข้าอย่างนั้นเหรอดูท่าเจ้าคงเอาแต่คิดจะอยู่ข้างกายท่านพี่ห้าวสินะแม้แต่ว่าที่ภรรยาสตรีอันดับหนึ่งของสำนักเจียนหลานเจ้าถึงไม่รู้จักจำชื่อข้าไว้ยายคนชั้นต่ำหลินฉิงอีเทพธิดาฉิงอีเทพธิดาเจ้ารู้ไหมแย่แล้วนางตัดเชือกฉันเหรออ่ะข้าไม่ได้อยากแต่งกับพี่จงหลีห้าวเจ้าเข้าใจผิดแล้วล่ะเข้าใจผิดอย่างนั้นแหละถึงเจ้าไม่อยากแต่งกับท่านพี่ห้าวขยะอย่างเจ้าถูกเอามาเปรียบเทียบกับข้าก็สมควรตายแล้วพวกเรามาพนันกันว่าขยะอย่างเจ้าจะแบกน้ำหนักได้มากสักแค่ไหนกัน เล่นให้สนุกละชิชิยายนี่โยนหินใส่ตะกร้าฉันเหรอข้าจะดูว่าเจ้าจะทนได้นานแค่ไหนกันยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วล่ะยายนี่บ้าไปแล้วเหรอจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้เด็ดขาดยายนี้ดูท่าจะมีนิสัยชอบทำตัวสูงส่งลงมือโหดเหี้ยมแบบนี้ถ้ายังแขวนอยู่แบบนี้ต่อไปมีหวังถูกนางแกล้งจนตกลงไปตายแน่นอนไม่สู้โดดลงไปเองซะดีกว่าอาจจะยังพอมีโอกาสรอดปล่อยจบแล้วเหรดูถูกนางเกินไปจริงๆอะโชคดีด้านล่างของผาอยู่ฟังมีหุบเขาอยู่ต้องหาวิธีลดแรงกระแทกตอนที่ตกลงไปใช่แล้วล่ะตอนนี้มีเพียงอาศัยเชือกที่รักษาชีวิตไว้เท่านั้นอึ๊บตรงนั้นก็แล้วกันนะอะดูให้ดีตรงเป้าเออนี่ถือว่าเอาชีวิตรอดมาได้อย่างฉิวเฉียดเลยนะเนี่ยแก้มัดปล่อยลงมาได้อย่างปลอดภัยตอนที่ตกลงมาสังเกตเห็นว่าหุบเขานี้เป็นหุบเขาปิดไม่มีทางเข้าออกจะออกไปจากที่นี่ต้องปีนกลับขึ้นไปเท่านั้นแต่นี่มันสูงเกินไปแล้วนะช่างเถอะหาที่พักเหนื่อยก่อนแล้วกันยังไงก็ต้องมีวิธีออกไปล่ะนะโอ้โหที่นี่สวยจังเลยแฮะเหมือนเป็นสวรรค์ที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเลยละรอให้กวาดล้างแผ่นดินนี้หลังจากนั้นกลายเป็นปรมาจารย์ยอดฝีมือฉันจะกลับมาอยู่ที่นี่แล้วกันเอ๊ะทำไมที่นี่ถึงมีกลิ่นคาวเลือดล่ะ